ังจากนั้นไอ้ที่น่าตกใจมากเลยก็คือกลับมาที่รัฐบาลทหารแก่แต่ยังครองอำนาจอยู่ภาษาอังกฤษคือเขาใช้คำว่า old military regime อะไรทำนองนี้ retired old อะไรทุกสักอย่างซึ่งลอจิกมันคืออะไรฮะและตรงนี้ประเด็นของผมก็คืออย่างนี้ไอ้เรื่องปัญหาอุบัติเหตุในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะในเทศกาลเนี่ยขอโทษนะนายกคนไหนก็ตามเถอะประสบปัญหานี้หมดทุกคนที่จะต้องรณรงค์กันแล้วเราก็เห็นไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากไหนก็ตามไอ้ที่ย่ำแย่มากเลยก็คือบอกว่าไอ้เมาและขับเนี่ยจะรณรงค์กันเฉพาะเทศกาลไม่จริงครับไม่จริงครับผมเห็นประจำเลยและที่สำคัญคืออย่างนี้ครับผมบอกกล้าบอกได้ด้วยนะครับว่าคนที่เขาดื่มสุราเนี่ยแล้วเขาขับรถเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาเลิกพฤติกรรมนี้ไปเยอะเลยครับกลัวมากไม่ขับรถทิ้งรถใช่เลยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาถึงไปเรียกร้องให้คุณมีไอ้แท็กซี่บริการใหม่ๆดีๆเพราะว่าจะได้เข้าใจเขาแล้วเดี๋ยวนี้มีบริษัทที่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับจ้างขับรถนะฮะเพื่อกลับบ้านนั่นไอ้ปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยหายไปไหนการเขียนงานเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยมันคือเหตุผลหลักฐานและตัวอย่างเมื่อไหร่ก็ตามที่สามสิ่งนี้ไม่สอดคล้องกันเนี่ยนะครับอันนี้มัน pervert อ่ะมันบ้าบอไปแล้วถูกไหมคืออย่างที่บอกเนี่ยนะครับวันนี้ได้สับหลายคำคืออาจารย์สุรัตน์สรุปให้แล้วเนี่ยคือผู้เขียนเนี่ยไม่ใช่หน้าใหม่เขียนมานานแล้วนะครับแล้วก็เขียนทั้ง travelogue คือเขียนเรื่องท่องเที่ยวในเมืองไทยซึ่งก็เขียนดีอ่ะเวลาเป็นเรื่องท่องเที่ยวและน่าจะเป็นการไต่เต้ายกระดับให้ตัวเองที่มาแตะเรื่องการเมืองแต่นี้ถ้าจะพูดเรื่องอุบัติเหตุในประเทศไทยไปเลยมันก็สะอาดใช่ไหมครับแต่ว่าพอดึงมาพูดถึงเนี้ย old military regime เนี้ยประธานาธิบดีสหรัฐอายุเท่าไหร่เด็กกว่าลุงตู่หรอนะครับแล้วเรามีโรนัลด์เรแกนเนี่ยอยู่เหยียบ94คือผู้นำเขาอายุเงี้ยจะเห็นได้ว่า professionalism ต่ำมากเพราะไม่เนียนเรามีมีเดียสื่อฝรั่งเนี่ยที่เป็นระดับเขาเรียกอะไรเวทเทอรันเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ระดับผ่านการฐานผ่านศึกอะแบบมีประสบการณ์ยาวนานเขาก็เซิร์ฟเขาก็สนองต่ออเจนดาในบางกรณีแต่เขาเนียนไงครับอย่าเวลาเราดูแลรี่คิงหรือดูอะไรพวกนี้คุณวีคิดว่ามีอเจนดาไหมทุกคนมีหมดครับสื่อต้องมีอเจนดาอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างสิ่งที่อาจารย์สุรัตน์ให้ข้อมูลเรื่องการจราจรและกฎระเบียบเนี่ยอเมริกาเนี่ยนะครับมีคนตายด้วยอุบัติเหตุปีละ 40,000 คนถนนในอเมริกาเป็นไงครับเทียบกับถนนไทยอ่ะถนนเขาเรียบกว้าง มีเป็น12เลนอ่ะเขายังเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ของไทยเนี่ยมันมีทั้งควายทั้งเกวียนคือถ้าทั้งนี่ผมอ่านนี่เสร็จแล้วนะผมนึก headlines แบบว่าเปรียบเทียบเลยนะครับถ้าเกิดผมจะทำ headlines อย่างนี้บ้างเนี่ยจะต้องแบบว่าโดนประนามโดยคนอเมริกันแน่ๆเลยนะบอกว่าAmerican supermarkets are deadly if you're Mexicans. ใช่อย่างเงี้ยเอาไหมอย่างงี้บ้างได้ไหมฮะอย่างเงี้ยคือจากเอลปาโซที่แบบว่ามือกราดยิงเล็งไปที่ชาวเม็กซิกันอันนี้เนี่ยมันคือพาดหัวข่าวแบบไม่มีความรับผิดชอบอะไม่มีทีนี้ไม่มีจรรยาบรรณมองเลยหายไปเลยมองเลยตัวผู้เขียนนะครับผู้เขียนก็โอเคเราก็รู้ว่าเป็นธรรมชาตินะประเทศเราเนี่ยไม่ใช่เป็นระดับเขาเรียกว่า prime location สำหรับคนที่กำลังสร้างอาชีพใช่ไหม prime location อยู่ที่ไหน Southeast Asia ก็เป็นสิงคโปร์ถัดไปก็เป็นฮ่องกงแล้วอะไรเงี้ยคนที่ยังอยู่แถวเนี้ยก็คือไต่เต้าเพราะนั้นเนี่ยความเป็น professional ก็อาจจะต่ำหน่อยแต่ที่น่ากลัวคือเราเห็นเขาเป็นเทพหมดแล้วที่น่ากลัวก็คืออันนี้มันไม่ใช่ปัญหาเขาอันนี้มันปัญหาคุณปัญหาเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าไปเชื่อต้องเราเนี่ยมาไฮไลท์ประเด็นคืออย่างนี้ครับฝรั่งตะวันตกที่น่าเคารพก็มีครับที่แย่ก็มีครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องอ่านด้วยสติว่าเขาเขียนอะไรอยู่แล้วมันต้องคิดอะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วในรายงานฉบับนี้บอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปแล้ว 8% อุบัติเหตุ
นี่คือเขาเขียนเองนะมันย้อนแย้งกันถูกไหมฮะและที่สำคัญคือไอ้ตัวเลขบางอย่างเนี่ยใช้ไปใช้ปี2015นี่มัน2019จะจบปีแล้วคุณถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยไม่มีทางเลยและที่สำคัญคืออย่างนี้เวลามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเขาบันทึกไว้เนี่ยนะครับคุณต้องไปศึกษาดูดีๆมันเก็บข้อมูลไม่ได้หมดละเอียดหมดทุกอย่างมันไม่มีทางรู้ได้หมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตรงเนี้ยคุณจะมาบอกว่ามันสรุปได้อย่างเงี้ย มันย้อนแย้งไปด้วยหมดอ่ะผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกว่าเฟกนิวส์ที่รัฐบาลพยายามที่จะมันยิ่งกว่าเฟกนิวส์คือมันเป็นนิวส์อ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบยังไงทีฮะจะนิยามมันว่าอะไรดีฮะนิวส์แบบนี้ irresponsible news absurd คือมันแต่งขึ้นมาจะพูดยังไงฮะข้อเนื้อหาที่ตัวเองเขียนลงไปเนี่ยเป็นแบบนี้แต่กลับสรุปมาเป็นอีกแบบหนึ่งนี่ไงนี่คือ absurdity ในเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ใช่เป็นอาจจะผู้เขียนเนี่ยเขามีอาจจะได้อะไรมาจากไหนไม่ทราบแต่ว่า publication หรือว่า publisher คือตัวสื่อเนี่ยสามารถที่จะลงไปได้ถ้าเป็น editor ที่มีประสบการณ์มีความสามารถเนี่ยอ่าน headline เหมือนที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นะครับ Thailand's roads are deadlyespecially if you're poor มันไม่ make sense อยู่แล้วคือถนนเมืองไทยอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนจนถ้าคุณเป็นคนจนรถบิ๊กไบค์คันละเท่าไหร่ทราบไหมฮะได้ไหม $30,000 30,000 ดอลลาร์คูณสิฮะล้านหนึ่งล้านบาทไม่ต่ำกว่าล้านใช่แพงกว่าไอ้รถที่ขับกันนี่อีกแล้วฮาร์ลีย์ตายไหมจะไม่เหลือที่บิ๊กไบค์เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยเป็นข่าวที่เชียงใหม่ก็ลูกเศรษฐีบิ๊กไบค์ถูกไหม inequality ไม่เกี่ยวเลยครับคือปัญหาของเราเนี่ยมันคือความมักง่ายอยู่เรายังไม่มีวัฒนธรรมเซฟตี้หลายๆอย่างที่เราควรต้องแก้แต่คุณอยู่ๆคุณจะไปชี้นิ้วเนี่ยนะว่านี่คือความเหลื่อมล้ำและจากความเหลื่อมล้ำเนี่ยนำไปสู่จุดนี้เนี่ยผมหายังไงผมก็หาไอ้ตะกะไม่เจอครับไม่เลยใช่ไม่ได้อย่างนี้เขามาสมมติว่าในอเมริกาเนี่ยนะครับความเหลื่อมล้ำบนถนนมีไหม มีทุกชาติไม่ว่าชาติไหนใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเป็นระเบียบไม่คือมันตลกอย่างนี้ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเหลื่อมล้ำติดอยู่40ของโลกครับนะก็อ้างถึงเครดิตซุยแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยนะโอเคอ้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วสักพักหนึ่งก็ไปไหนก็ไม่รู้ละเอ้าแล้วสมมติว่าถ้าเรามีความเหลื่อมล้ำเนี่ยอ่ะ1ถึง40เนี่ยเอามาทั้งหมดเลย40คนแล้วไปดูอัตราอุบัติเหตุเขาดิว่ามันมี correlation ใช่ป่ะไม่มีหายเลยแล้วกระโดดไปหาจักรยานกลับใหม่ๆแล้วกลับมาคืออย่างนี้ใครก็ตามที่เสียชีวิตบนท้องถนนนะเราเสียใจครับนะเราต้องทำยังไงกันได้ที่จะให้สังคมเราดีขึ้นถูกไหมครับแต่เราต้องไม่ไปโทษใครไปเรื่อยอ่ะมันต้องหารากเหง้าอ่ะอาร์ติเคิลนี้เป็นเคสสตัดดี้อ่ะในการใช้ในการสอนเราจะให้เห็นว่าไม่มีคุณภาพเรื่องจากเรื่องนี้นะครับจะเตือนสื่อมวลชนของไทยและผู้ที่แปลข่าวทุกคนว่าไม่ใช่เฉพาะอาร์ติเคิลบทความนี้จะแปลบทความจากสื่อไหนที่คุณเชื่อว่ายิ่งใหญ่ในโลกเนี่ยให้แปลไปแล้วต้องคิดไปด้วยครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าแปลแล้วก็ไม่มีโลกนี้นะครับผมจะใช้ว่าทฤษฎี butterfly effect chaos อะไรนะ butterfly ผีเสื้อก็คือปีกนิดเดียวเพราะว่าทุกประเทศในโลกเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเป็นตะข่ายครับเราก็มีเพื่อนกับจีนกับอเมริกาทุกอย่างเนี่ยอย่าคิดว่าจะทำลายล้างประเทศเล็กๆประเทศเดียวแล้วประเทศอื่นไม่กระทบเป็นไปไม่ได้แล้วครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สุรัตน์อาจารย์แพทย์และผมวารินทร์ละสามคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ